อาจารย์วิโรจน์ซัดคุณชวนแล้วผมก็ต้องปกป้องนิดนึงปกป้องไงพี่คุณชวนก็คงจะเห็นว่าไม่ควรมีสวนั่นแหละเพียงแต่ไม่รู้จะพูดยังไงให้มันดูสมูทเพราะยังไงแกก็เป็นประธานสภาต้องคุม250สว.อยู่เวลาประชุมสภาร่วมใช่ไหมเพราะนั้นแกก็จะพูดแบบสมูทว่าปัญหาเนี่ยเอาแค่ปัญหาแรกก็คือว่ามีลูกผู้ใต้บังคับบัญชา6คน มานั่งอยู่ในสว.เพื่อจะยกมือโหวตให้กับเลือกผู้บัญชาการตัวเองเนี่ยมันก็ประโยชน์ทับซ้อนเรื่องนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันประหลาดมันเพี้ยนมันผิดหลักมันเพี้ยนตั้งแต่202สว250มายกมือให้คุณประยุทธ์ที่คุณประยุทธ์เลือกสว250มาอยู่แล้วแทนที่แกจะชี้ว่าไอ้ทั้งอวัยวะเนี่ยมันเน่าแกก็ชี้ว่าแค่แผลนึงแต่ว่าจริงๆแล้วอวัยวะทั้งหมดน่ะมันเน่าแบบนี้เค้าเรียกว่าพูดเอารอไงก็พูดเอารอใช่อาจารย์ชำนาญจันเลื่อมบอกว่าคุณชวนพูดเอารอนะฮะแต่ว่าสไตล์ประชาธิปัตย์นะฮะครับก็ใบมีโกนมันเสื่อมมวลไปแล้วไงฮะก็จะมาพูดสไตล์หล่อแทนนะฮะแต่ว่ากรีดจะเป็นบาดทะยักนะปีใหม่นี้ถ้าไม่มีแกพูดเดี๋ยวไม่มีประเด็นนะแกก็ยังพยายามจะเลี้ยงประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอยู่ครับแต่ว่าเรื่องการลบในพล6คนเนี่ยที่จะมาให้ตั้งนั่งตำแหน่งสว.อาจารย์ทำได้นะฮะทำได้สิฮะไม่เห็นจะยากก็แก้รัฐธรรมนูญนะแก้รัฐธรรมนูญจะแก้จะแก้เรื่อง6คนนี้ทำไมก็แก้เรื่องสว250คนก่อนที่จะไปสู่การแก้เนี่ยมันต้องเสนอเรื่องไปที่กรรมธิการก็ถ้าทุกคนเห็นพร้อมต้องการและเสียงในสังคมบันดาลพอเนี่ยเขาก็อาจจะเอานะครับแต่กรรมธิการชุดนี้ไม่ได้พิจารณาเนื้อหาว่าจะแก้เรื่องอะไรนะก็ขอให้แก้แค่หาวิธีการแก้พี่ชูวัตรแต่มันต้องคุยกันก่อนมันต้องคุยกันก่อนว่าจะแก้ทั้งฉบับหรือแก้บางอย่างแต่มันต้องเรียงปัญหาให้เห็นก่อนไงมันถึงจะนำไปสู่วิธีการที่ว่าวิธีการไหนมันจะแก้ได้ถ้าปัญหาไม่เยอะตกลงกันไม่เยอะก็ไปแก้รายมาตราแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากคุณก็ต้องละมันเขาต้องเรียงปัญหาถ้าเห็นด้วยนักกฎหมายมือหนึ่งของประเทศบอกว่าจะแก้หกสว.นี่จะละจะละหกผบ.ที่เป็นสว.นี่ก็คือต้องเสนอเรื่องไปที่กรรมธิการกรรมธิการว่ายังไงส่งเรื่องไปที่สภาแล้วค่อยเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการไม่ยังฮะจริงๆด่านหินเลยเนี่ยในเรื่องนี้ทั้งหมดคือศาลรัฐธรรมนูญครับถูกไหมเพราะเรื่องนี้ก็อาจารย์วิษณุพูดไงว่าเรื่องนี้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560แล้วก็การให้เหตุผลว่าสว250อยู่ในสภาแบบนี้อยู่ในช่วงเฉพาะการเนี่ยก็เพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญมันเขียนไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือวนลูปกลับเข้าไปแล้วก็บอกว่าใครคิดจะมาแก้ถือว่าล้มล้างตกลงแกชี้ช่องหรือแกดักทางอ่ะแกดักทางแกแต่ทำฮะต้องทำต้องแก แกไม่ได้ชี้ช่องแกให้ข้อมูลให้ข้อมูลว่าแกไม่ได้หรอกนักข่าวก็เลยถามไงว่าถ้าในเมื่อมันมีช่องแต่ผมสงสัยไงพี่ชูวัตรผมจำได้ว่าตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่าก้าวพวกนี้เข้ามาอยู่ในระบบซะเขาจะได้ไม่ทำรัฐประหารมันเกี่ยวไหมมันอธิบายได้ไหมว่าจากถ้าไม่ได้เป็นสว.ก็มีสิทธิ์ทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นเอามาเป็นสว.จะได้ไม่รัฐประหารนี่มันฟังขึ้นไหมผมจำได้นะฟังไม่ขึ้นหรอกตำแหน่งสว.มันเล็กเกินไปสำหรับเอาผบ.มาเป็นสว.เพื่อจะเซฟรัฐประหารไม่มันไม่เกี่ยวกันฮะคนอยากทำรัฐประหารเนี่ยเขาไม่ได้เพราะว่าอยากจะเป็นสว.แค่นั้นหรอฮะเขามากกว่านั้นอยู่แล้วโถนะนะเอาแต่ว่าทีนี้นักข่าวเนี่ยถามต่อว่าในเมื่อมันมีช่องทางในการที่จะเดินหน้าไปสู่การลบผบ.เหล่าทัพ6คนได้แล้วเนี่ยนะฮะมันจะต้องทำประชาพิจารณ์ไหมอ่ะมันต้องทำประชาพิจารณ์ถามประชาชนไหมว่าประชาชนเอาเปล่าก็เป็นไปได้ว่ากรรมธิการอาจจะอยากทำประชาพิจารณ์ก่อนเพื่อจะหาความชอบธรรมจากประชาชนอีกทีนึงคือไม่ใช่ประชามตินะอันนี้เป็นเรื่องของการแก้รัฐแก้เป็นเรื่องการศึกษานั้นจะทำประชาพิจารณ์ก็ทำได้ฮะ 2,000 3,000 ล้านก็ต้องจ่ายคุ้มหรอคุ้มสิฮะแค่ถามว่าเอาผบ6คนเป็นสว.ไม่ใช่ประเด็นนี้ต้องประเด็นทั้งหมดกรรมธิการคงไม่ได้โฟกัสแค่ประเด็นสว6คนแน่นอนเพราะว่าชื่อของกรรมธิการนี้มันก็บอกอยู่แล้วจุดประสงค์ของมันคือศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่สว6คนอย่าเบี่ยงประเด็นปัญหาไม่ใช่แค่สว6คนนี้ปัญหาคือสว250คนทั้งหมดและปัญหาคือกติกาทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ต่อให้ตัดเรื่องสวทิ้งมันก็ยังมีปัญหาอื่นๆเยอะนะฮะอ่ะนะครับทีนี้เรื่องของ6สวที่เป็นบิ๊กทหารนี่นะฮะเอาจริงคือมันมีปฏิกิริยาออกมาเยอะนะฮะคุณเทพไทยเอ่ยนะฮะสว.เอ่ยอีกหลายคนนะที่ออกมาให้ความเห็นคุณเทพไทยบอกว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วก็คล้อยตามคุณชวนว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ
ไม่แต่อันนี้ผมคิดว่ามันยืนอยู่บนหลักการอะระดับหนึ่งโดยเฉพาะที่คุณเทพไทยบอกไม่เห็นด้วยการแต่งตั้งข้าราชการประจำมาเป็นสวไงเป็นการขัดต่อหลักประชาธิปไตยสากลจะทำให้เกิดการลักลั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างผบ.เหล่าทัพซึ่งเป็นข้าราชการประจำอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าราชการการเมืองคือนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะแล้วก็ในขณะเดียวกันผบ.เหล่าทัพในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐบาลกลับมีตำแหน่งสว.อีกตำแหน่งก็มีอำนาจโหวตเลือกนายกและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้วยจึงทำให้หลักถ่วงดุลการแบ่งแยกอำนาจทางการเมืองผิดหลักการปกครองประชาธิปไตยเวลาเขาจะเริ่มเล่นเนี่ยหลักการเขาแน่นนะแต่ถึงเวลาปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงนะทรงดีทรงดีอย่างนี้แหละก็เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยกับคุณเทพไทยแต่ว่าบรรดาสวเนี่ยนะฮะตบเท้ากันออกมาเลยนะฮะว่าเฮ้ยจะมาว่าหวงอำนาจไม่ได้นะก็หวงเนี่ยที่พูดอยู่คุณก็หวงอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ได้หวงถ้าประชาชนเขาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณเป็นอยู่นี่มันเป็นปัญหาเนี่ยคุณต้องน้อมรับนะครับนะทั้งคุณเสรีทั้งหมอเจตศิรธารานนท์นะครับเจ้าเก่าทั้งนั้นเลยอีกคนนึงเนี่ยใครอ่ะอีกคนนึงคุณไม่ใช่วันอะไรใครนะสมชายแหละสมชายสมชายแสวงการก็ขาประจำหมดอ่ะขาประจำพวกนี้ได้มากี่ปีแล้วฮะการเป็นสวมาจากการแต่งตั้งเป็นสนชเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ขออีกหน่อยไม่ได้เหรออาจารย์จะได้ทำงานเด่นรุ่งร่วงคนเหล่านี้เนี่ยถามว่าแต่ละคนมีฝีมือไหมก็คงมีแหละแต่ว่าการเข้ามาอยู่ในตำแหน่งกินเงินเดือนแสนกว่าบาทรวมผู้ช่วยอะไรประมาณ 2-3 แสนเนี่ยต้องถือว่าเด็กเส้นทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมคุณเอาคอนเนคชั่นทั้งนั้นคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนและในทางกลับกันอ่ะผมถามคุณพงษ์ก็ได้เรานี่แค่อ่านข่าวแล้วเรามาวิเคราะห์ใช่ไหมคุณพงษ์อยู่กับข่าวเนี่ยคนเหล่านี้ขับเคลื่อนประเด็นอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนบ้างเท่าที่ผมรู้จัก3ชื่อมาผมยังนึกไม่ออกสักกระเรื่องเลยนะมีแต่มาตอบโต้การเมืองรายวันด่าอนาคตใหม่บ้างด่าคนนั้นคนนี้บ้างคือทำได้เท่านี้จริงๆก็แค่นี้ใช้คุณธนากรก็ได้ไม่ใช่เขาไม่จำเป็นเขาไม่จำต้องทำเลยอาจารย์วิโรจน์เพราะว่าเขาร่างกติกานี้มาเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องการตอบแทนบุญคุณครับไม่ใช่คุณสมชายสมัยไม่ต้องทำอะไรก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณคุณเสรีสุวรรณพานนท์บอกว่าเฮ้ยก็สวมีวาระ5ปีอ่ะนี่ผ่านไปปีเดียวเองนะฮะรัฐบาลที่พวกคุณช่วยกันล้มตอนนั้นก็มีวาระอยู่หลายปีนะฮะทำไมไม่คิดบ้างอ่ะขอทำงานที่คนอื่นอยู่ในอำนาจตามคันลองไม่รู้จะคิดบ้างที่พอถึงทีตัวเองเนี่ยจะกอดเก้าอี้ครับโอ้โหนะฮะจะเป็นจะตายให้ได้ทำมาหากินอย่างอื่นไม่เป็นแล้วล่ะฮะในชีวิตเนี่ยจานมองที่ผลงานผลงานมีอะไรแล้วครับผลงานก็นี่ไงก็ร่างในรัฐธรรมนูญฉบับที่มีปัญหาที่เขาจะแก้กันนี่ไงถูกไหมฮะเนี่ยไม่รู้แต่ละคนเนี่ยเป็นเจ้าของคำถามพ่วงไม่รู้กี่ข้อเนี่ยครับนายแพทย์เจตบอกแบบนี้ว่าสวชุดนี้เป็นชุดที่ผมเห็นว่าเป็นชุดที่ทรงความรู้ที่สุดเหมาะสำหรับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้เมื่อปีใหม่เนี่ยผู้สื่อข่าวสภาเขาให้สมญานามของสภาใช่ไหมฮะว่าเป็นสภาทหารเกณฑ์ซึ่งก็แสบนะฮะสภาทหารเกณฑ์ก็คุณเจตก็บอกว่าสมญานามที่มีต่อมุมมองของสวนั้นแม้จะมองแค่ที่มาแต่ไม่ได้มองถึงความรู้และผลงานหรือดูแต่รูปแบบไม่ดูเนื้อหาก็จะเป็นสิทธิท้าทายต่อการทำงานใน5ปีนั่นสิมีอะไรล่ะพวกคุณทำอะไรกันมาบ้างก็เนี่ยเขาบอกว่าเหมาะมากชุดเนี้ยขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปไงอ่ะแล้วคุณตรวจสอบยังทุก3เดือนเนี่ยรัฐบาลต้องทำการนำเสนอใช่ไหมฮะแผนยุทธศาสตร์ว่าได้ทำการไอ้ปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ไปแล้วรัฐบาลไม่พูดพวกคุณก็นั่งเงินหน้าสลอนอยู่อย่างเงี้ยออกมาดีออกมาวิพากษ์วิจารณ์ดีครับฮะมันถามจริงเถอะไอ้กรรมการปฏิรูปและยุทธศาสตร์เนี่ยมันมีผลงานอะไรตอนเนี้ยตอนนี้มันไม่มีและมันก็ไม่ต้องมีเพราะว่าจริงๆมันไม่มีความจำเป็นต้องมีตั้งแต่ต้นพอได้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกมันจึงไม่ออกฤทธิ์ออกเดชแต่ถ้าเป็นฝ่ายเพื่อไทยหรือฝ่ายอนาคตใหม่ได้เป็นรัฐบาลดูสิรับรองได้อันนี้ทำแผนผิดแผนยุทธศาสตร์อันนี้ผิดแผนปฏิรูปต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบชงเรื่องสวสวยื่นสารรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์อย่างนี้เพราะนั้นมันเป็นแค่เครื่องมือทำลายกันทางการเมือง GDP จะโตเท่านั้นเท่านี้ทุกวันนี้ถอยหลังมาเท่าไหร่ยังอมสากกันอยู่เลยฮะขอโทษทีนี้ข้อเสนอของคุณชวนที่โยนมาว่าให้ลดผบ.เหล่าทัพ6คนเนี่ยนะฮะต้องไปไกลกว่านั้นฮะสวแต่งตั้งทั้ง250ไปให้หมดเอาล่ะแต่ถ้าคุณอยากจะทดลองในกรณีที่เขาเลือกกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่บทเฉพาะการเนี่ยเอามาใช้ลองดูอันนี้ผมยังพอรับได้นะแต่ว่าประเภทว่าจะแต่งตั้งแล้วก็จะกอดเก้าอี้กันไว้และทุกคนจะบอกว่าเอาล่ะเรื่องนี้เราปล่อยไปก็ได้เพราะมันจะทำให้เราเจ๊งเนี่ยอย่าไปยอมฮะเจ๊งก็เป็นเจ๊งฮะครับทำไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนี่มันจะเข้าทางที่คุณเสรีบอกว่าเฮ้ยมันจะบานปลายนะอาจารย์บานปลายก็แค่คุณตกงานอะคิดมาก
ก็แค่คุณตกงานนะอุ้ยมีคุณอยากไม่ต้องกลัวตกงานหรอกจริงๆมันมีคนที่จะคอยเอาพวกคุณเข้าทำงานอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวตกงานหรอฮะแต่ว่าลองดูทั้งระบบเถอะตอนนี้เนี่ยมันเอาขาแมวมาตัดต่อขาคนนะแล้วคุณชวนก็ชี้ให้เห็นแผลเปล่าปัญหาคือตัวเนี่ยขาทั้งหมดมันไม่ใช่ขาคนมันต้องว่ากันตรงนั้น